ุปว่ามันมีเสาอยู่ในบ่อนี้ประมาณ5ต้นท่านสามารถอยู่แล้วพังทลายเรายังไม่เลิกแพชชั่นเราง่ายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตั้งใจจะพาน้องลูกวานตัวจิ๋วนี้มาเปิดตัวสมาชิกใหม่ของลาลานาชาแนลเป็นแพะแคะพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกน้องลูกวานเนี่ยเป็นแพะแคะปิกมี่เขาก็จะตัวเล็กแต่ว่าแต่บอกก่อนว่าเขาไม่ได้ตัวเล็กขนาดนี้ตลอดไปคือสูงไม่เกินเข่าแต่ก็มีระยะแบบว่าอาจจะถึง30 40 60เซนได้อะไรแบบเนี้ยเขาก็คือแพะเขาก็จะมีกลิ่นเขาค่อนข้างเรียบร้อยนะตัวเนี้ยไม่รู้ตัวอื่นเป็นยังไงแต่ตัวนี้ค่อนข้างเรียบร้อยมากวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่เสียงมันดังบอกเลยแพะเสียงดังเพราะว่าเนี่ยแค่เขาเด็กๆพี่ยุ้ยไม่อยู่เขาก็จะกรี๊ดเสียงดังมากร้องเหมือนเด็กกรี๊ดเลยว้าวน้องวานกระโดดให้ดูสิคะเขากินง่ายเขาก็คือกินเหมือนแพะผู้ใหญ่แหละแต่ว่าน้องแพะที่เท่าที่ศึกษามาเขาชอบมีปัญหาเรื่องท้องอืดต้องระวังเนาะเอาเต่าเข้าบ้านแล้วครับอยู่ดีเดินเข้าไปในบ้านแล้วลูกวานก็จะอยู่มุมนั้นน่ะเพราะว่าเขาเห็นเขาชอบอยู่มุมนั้นกับอาหารเขาอ๋อกระเพราก็น่ารักคอยครับแม่บอกให้คอยครับกระเพราก็รักน้องใช่ไหมคะกระเพรารักน้องใช่มั้ยนั่งอยู่อย่างนั้นแหละเก่งนั่งอ่ะเก่งแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟาร์มวันนี้ของพี่เจี๊ยบกันนะคะไปอัปเดตฟาร์มว่าเป็นยังไงตอนนี้ถ้าครั้งสุดท้ายที่ทุกคนเห็นก็น่าจะเป็นตอนที่ทำน้ำตกที่พังพินาศเฮ้วันนี้เราก็คงได้แค่ขุดบกฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำรู้สึกว่าทำทำไมคุณเลนอ่ะเดี๋ยวจะมาทำกิจวัตรของเจี๊ยบนะทุกครั้งก่อนไปฟาร์มจะต้องดูแลผิวหน้านะไม่ให้โดนแสงแดดทำร้ายค่ะไม่ใช่ว่าทำฟาร์มจนหน้าดำเดี๋ยวเรามาทำงานไม่ได้นะจะไม่มีเงินเลี้ยงลูกๆค่ะก็ต้องดูแลผิวหน้าเป็นอย่างดีค่ะซึ่งนี่ค่ะเคล็ดลับของเจี๊ยบนั่นก็คือ Aqua Plus Multi Protection Sunscreen SPF 50บวกแล้วเขานะคะมี PA บวกอันนี้บอกเป็นความรู้นิดนึงสำหรับคุณผู้ชมเวลาจะไปเลือกซื้อครีมกันแดดนะคะเราก็ต้องเลือกซื้อตัวที่มันแบบว่ามี SPF สูงๆอย่างเช่นอันนี้50บวกนี่คือดีมากกันแดดได้ดีแน่นอนแล้วก็ต้องป้องกัน UVA UVB อันนี้ป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ด้วยนะคะแต่ที่จะชอบของตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะควบคุมความมันได้เพราะเราจะไปฟาร์มกลับมาเนี่ยทั้งเหงื่อทั้งหน้าเนี่ยมันแบบเยิ้มยิ่งเราทาครีมกันแดดที่มันเหนอะหนะเหนียวๆมันก็จะยิ่งเยิ้มใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ซึมได้ดีอย่างรวดเร็วไม่ใช่ทาไปแล้วซึมแบบนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทาแล้วซึมเข้าไปในผิวอันนี้ดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาบางทีถ้าเราทาครีมกันแดดอะแล้วบางตัวมันแบบทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสิวได้แต่ตัวนี้ป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ตัวนี้เป็นตัวโปรดของเจี๊ยบเลยค่ะหอมด้วยตัวโปรดเจี๊ยบเลยค่ะอันนี้สูตรลับของเจี๊ยบในการดูแลผิวให้ใสแบบนี้นะคะน้องกาเนี่ยอยากได้แดดมากพวกสัตว์เลื้อยคลานเขาอยากโดนแดดนะแต่ว่าเจี๊ยบไม่ชอบแดดค่ะเดี๋ยวคนตกใจว่ามาจากไหนเป็นอาจารย์ของเจี๊ยบนะคะมาลืมกิ้งก่าทิ้งไว้ที่บ้านก็เลยอยู่ดีมีกิ้งก่างอกออกมาจากบ้านอีกคนดูงงนะคะว่าสัตว์จะเยอะไปไหนก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันนะคะขออวดผักสวนครัวผู้ผักสวนครัวที่ปลูกกันเองนะคะที่เห็นอันนี้นะคะเป็นมันญี่ปุ่นนะคะมีหัวเราด้วยปลูกสำเร็จนี่เดี๋ยวจะขุดให้ดูเฮ้ยมีจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยก็คิดอยู่ตรงไหนมันต้นอะไรเลยเธอบ้านไปหมดเลยเราอยากให้มันใหญ่กว่านี้เธอไปเด็ดออกมาเลยอ่ะนี่เจ๋งมากทำสำเร็จอ่ะคือเดียชอบกินมันเผามากนะคะนี่คือสำเร็จเหรอในบ้านเราอ่ะมีมันญี่ปุ่นกินเองเหรอแล้วเธอไปดึงเดี๋ยวเราลองดูว่ากินได้ไหมว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวว่าอร่อยเหมือนที่ซื้อเปล่าตายดีใจขอบคุณเจ๋งว่ะอันนี้คือล็อกเก็ตเก็บมากินได้ตลอดเวลาอันนี้เคลนะคะเคลที่โดนหนอนกินเป็นเคล 2,000 เป็นเคลสีม่วงกับเคลธรรมดานี่ผักบุ้งไม่มีใบอีกแล้วนะคะเพราะว่าลูกหวานได้มากินใบเขาไปหมดเลยต้นพริกอันนี้ที่เตี้ยๆเห็นไหมคะเตี้ยๆนี่คือใบหายไปหมดแล้วเพราะว่าลูกหวานมันกินหมดเลยจริงแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไง
ู่ในความสำเร็จของน้ำตกและคอกเต่าคอกแพะทุกอย่างเป็นเจ้าของสวนตัวจริงนะครับตอนนี้พ่อกำลังผสมปุ๋ยอยู่ใช่ไหมพ่อกำลังผสมปุ๋ยอยู่น้ำตกที่เสร็จแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะคุณผู้ชมรอดูมานานมากสุดท้ายก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันเนี้ยเจฟใช้สูตรลับในการสำเร็จน้ำตกนี้สูตรลับนั้นก็คือให้พ่อทำให้ให้พ่อทำให้ คุณพาไปทุกคนเห็นว่าก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ได้มันลำบากขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ได้ประเมินพื้นที่ไงตอนแรกเราคิดว่าขุดมาปุ๊บก็เอาผ้าใบปูเอาหินวางใส่มอเตอร์จบดูระบบมาเสร็จแล้วแต่จริงขุดเข้าไปอุปสรรคแรกก็คือเจอเสาแล้วคำเตือนอีกอย่างอย่าคิดทำน้ำตกในฤดูฝนหายนะฝนก็จะตกเองทางเดี๋ยวเราจะมาแต่งน้ำตกกันต่อเป็นเอาต้นไม้เอาปลามาปล่อยถ้าใครอยากดูก็กดติดตามช่องเจี๊ยบเดี๋ยวมาดูกันว่าในน้ำตกนี้จะพัฒนาไปในแนวไหนขอกำลังใจคำชื่นชมหน่อยเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นนี่พามาดูส่วนนี้ถัดมานี่กงคุเท่าเต่าของเจี๊ยบนี่ขอโชว์ก่อนที่แฟนๆอุตส่าห์ตั้งชื่อให้ขอบคุณแฟนๆที่ตั้งชื่อให้นะคะเขามาดูเต่าน้อยของพวกเราที่เมื่อกี้ที่เห็นที่บ้านที่เป็นเต่าเล็กๆพวกนั้นก็คือลูกๆของท่านผู้เฒ่าเต่าทั้ง4เนาะและนี่ก็คือท่านไข่เต่าที่ขุดขึ้นมาใช่มั้ยคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือพี่คณะอันนี้พี่คณะพี่ผักบุ้งพี่หมูกรอบพี่ไข่ดาวนี่คุณพ่อกำลังเอาขี้แพะกับขี้เต่ามาทำปุ๋ยแล้วก็เอาไปบำรุงต้นไม้กับผักในบ้านน่าส่วนผสมผสานถัดมาไปเจอตัวต้นก่อนที่จะมีลูกวานนั่นก็คือพี่ชัยอันนี้นะคะคือพี่เพชรสิริชัยไม่ใช่นักมวยที่ไหนแต่เป็นพี่แพะเป็นชื่อที่เจ้าของเก่าเขาตั้งไว้ให้นะคะเขาอายุ1ปีเป็นพี่แพะพันซาแนนนี่ค่ะแล้วนี่คือเป็นโรงเรือนที่คุณพ่อจะอุตส่าห์ทําขึ้นมาให้พี่แพะเขาอยู่จริงๆเราปล่อยพี่ชัยออกมาเล่นเนาะแต่ว่าวันนี้คนเยอะเดี๋ยวคิดตากล้องเจ้าของเก่าบอกว่าให้แพะต้องนอนบนแคร่บนอะไรเงี้ยเขาจะได้ท้องไม่อืดก็เลยคุณพ่อทำเป็นอย่างนี้ให้นี่ก็คือมะละกอที่พ่อจะเอามาลงระหว่างคอกเต่ากับคอกแพะนะคะตัวนิดเดียวนี่ออกลูกเป็นพวงแล้วดูสิเนี่ยสังเกตตามโคนก็คือจะเอาพวกแบบขี้เต่าขี้อะไรมาหมกไว้แล้วก็เนี่ยเขาโตเร็วมากตอนแรกพ่อซื้อต้นมาแค่นี้เองภายไม่กี่เดือนเองนะที่เราทำฟาร์มวันนี้คือเก็บกินได้แล้วอ่ะใช่นี่เขาเอาแอบเอาใบเตยมาแซมด้วยนี่อันนี้เตรียมจะปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะใช่ฟาร์มอันนี้เสร็จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่เจฟ30%เพราะว่ามีแพลนอะไรอีกคะก็คือเดี๋ยวจะมีคอกไก่คอกเป็ดแต่ว่าเป็ดของเรามันไม่ธรรมดาเป็ดพิเศษที่เราไปค้นหามาแล้วว่าเป็ดพันไหนที่เราอยากเลี้ยงเชื่อว่าแฟนๆแล้วชาแนลจะต้องถูกใจแน่นอนไก่ก็เดี๋ยวจะมีข้าวไก่ข้าวเป็ดนะคะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่เราเน้นเป็นต้นไม้ที่ให้ผลกินได้มันแบบอัศจรรย์มากเลยที่เอาแบบเหมือนคล้ายๆหน่อไม้มาใส่เข้าไปแล้วมันขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยมันน่ารักอ่ะมันสวยมากอันนี้คือกล้วยหอมกล้วยหอมอันนี้เราสั่งมาตั้งแต่เป็นหน่อแล้วมันก็คุ้มค่ามากเพราะว่าพอกล้วยที่เราปลูกอ่ะไอ้ชัยมันชอบกินแพะมันชอบกินเนี่ยพวกต้นกล้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะสับให้เป็นอาหารตลอไปอย่างงี้เดียวมันกินป่ะกินป่ะทําไมไม่กินอ่ะอ๋อกินใบชอบกินใบเหรออ่ะอีกด้านนึงให้แต่ก็เห็นเขาเวลาทำอาหารน่ะเขาก็จะเอาต้นกล้วยนี้ไปเหมือนกันแล้วทุกอย่างในนี้คือปลอดสารพิษเป็นสิ่งที่ดีมากอีกหน่อยเราก็จะเก็บไข่ไก่กินได้ด้วยอันนี้เป็นอิฐบล็อกที่จะเอามาก่อเองหนักมากนี่ตามรูนี้ถ้าเราใส่ดินมาเราก็จะปลูกต้นไม้ได้อีกตามรูอันนี้หลานจะมาปลูกนี่เมลอนออกลูกแล้วเป็นที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้และทำกิจกรรมโซนนี้เราก็จะปลูกเป็นพวกผลไม้ไปแล้วก็มีแปลงผักแต่ตรงนี้ยังโล่งๆอยู่เลยนะคะเราจะมาปลูกผักกันเพิ่มเตรียมดินมาไว้แล้วแล้วก็ที่เห็นข้างหลังอันนี้นะคะเป็นถั่วฝักยาวออกลูกเต็มเลยแล้วก็ข้างใต้ก็จะมีผักชีก็เขาปลูกง่ายๆนะคะเอาแค่ไม้มาดามแล้วก็ข้างหลังเป็นเชือกฟางเองมีขนุนมะม่วงนี่แตงเขาเตรียมให้แตงเลื้อยประมาณนี้
อันนี้คือโครงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆตกแต่งให้มันน่ารักให้มันสวยขึ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่นี้เอาภาพรวมก่อนว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนประมาณไหนก็โปรเจกต์ทำฟาร์มนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่พี่เจี๊ยบเริ่มทำขึ้นจากตอนแรกที่ไม่มีอะไรเลยเนาะทำไมเธอถึงอยากทำฟาร์มนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะชอบเล่น Harvest Moon ชอบเล่นเกม Harvest Moon มาตั้งแต่เด็กชอบมากเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่ามันแฮปปี้นะเพราะว่าทุกวันที่เราเลิกงานเสร็จหรือว่าทำอะไรเสร็จเนี่ยถ้ามีเวลาตอนเย็นเราแวะมาที่เนี่ยมันก็เหมือนเติมพลังได้มาอยู่กับธรรมชาติดีกว่านั่งดูทีวีเฉยๆทุกวันเวลาพี่เจ็บมาที่นี่พี่เจ็บก็ชอบบอกว่าวันนี้สนุกจังเลยวันนี้แฮปปี้จังเลยเวลาที่พี่เจ็บได้มาแบบดูแลสัตว์ให้อาหารสัตว์มาปลูกผักแล้วก็ได้มาใช้เวลาคุณพ่อที่นี่ด้วยเนาะใช่ได้คุณพ่อมาใช้เวลากับเราด้วยก็เลยเหมือนได้หลายๆต่อได้ใช้เวลาเล่นด้วยกันได้มีกิจกรรมให้คนที่บ้านทำแล้วก็ได้ดูแลสัตว์ด้วยถ้าไม่มีพ่อคือทำข้อพวกนี้ไม่สำเร็จนะที่สำคัญถ้าเกิดมันสำเร็จจริงๆเราก็จะได้ผลผลิตที่มันปลอดสารพิษมากินกันเองอันนี้แหละคือจุดสำคัญน่าจะดีนะถ้ามันภูมิใจเนาะต่อให้มันไม่ได้ผลผลิตเยอะแต่เวลาเราอะไรออกหลังบ้านอ่ะแค่เราวันนี้เราทำแบบกับข้าวที่เก็บมาจากผักหลังบ้านแล้วมันภูมิใจมันแบบสนุกดีอะรอดูว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ติดตามให้กำลังใจพวกเราไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่อยากได้เสื้อสวยๆแบบวันนี้ที่เจ๊กับน้องเดียใส่นะคะใส่ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างแล้วเสื้อแบรนด์นี้เป็นอันที่เจ๊ทำขึ้นมาเองชื่อว่าข้างหลังเป็นลูกกระเพรากระเพรามีรอยสักสุนัขขุเนาะถ้าขายดีเดี๋ยวเราทำคอลเลกชันหน้าเป็นรูปลูกวานกันเป็นแพะซ่าคอลเลกชันหน้าคอลเลกชันนี้ซื้อให้หมดก่อนฝากซื้อหน่อยนะคะอ่ะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายเอาล้มเลยน้องล้มเฮ้ยฝังหมาคอกี้ใช่ปลูกมะพร้าวเขาถามได้เยอะนะคะว่าเทคนิคอบมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังค่ะนี่ตื่นเต้นจังสภาพครัวตอนนี้คือเละมากนะคะเนื่องจากเพิ่งทำอาหารเสร็จเดี๋ยวเราจะมาอบมันหวานกันก็ห่อฟอยล์แบบนี้นะคะแค่นี้เราก็เอามาใส่อันนี้นะคะนี่นี่นะคะ60นาที200องศาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหวานที่เราปลูกเองจะหน้าตาเป็นยังไงนี่คือความเละนะคะสภาพครัวตอนนี้คือแบบเละมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเละแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวเคลียร์ได้ฮะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลงานแกะออกมาว่าจะหน้าตายังไงนะก็คือทำแค่นี้เสร็จเลยนะคะ